็ตื่นเต้นนะวันนั้นก็ตื่นเต้นมากก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์หรือว่าได้ออกสื่อไปบ้างแล้วนะก็ตื่นเต้นมากๆจนทําอะไรไม่ถูกอ่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ถูกว่าเราควรทําอะไรต่อหรือยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็แบบแยกย้ายกันถ่ายละครทั้ง2คนทั้ง2เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้เรามีความสุขมากและหลังจากวันนั้นเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโมเมนต์เป็นยังไงมันเป็นเขาเรียกผมบอกไม่ถูกเลยอ่ะโมเมนต์ตอนนั้นคือมันเงียบนะคือแบบเงียบแล้วก็เรารู้สึกกันตอนนั้นในกลุ่มคนที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็แปลกใจเหมือนกันมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบเงียบมากๆอ่ะจนคือเราร้องไห้กันแหละร้องไห้แล้วก็พอผ่าออกมาจากกันเราก็เห็นทุกคนที่อยู่ที่นั่นมันก็ร้องไห้แล้วก็แบบรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงดีใจไหมเพราะวันสำคัญของเราเพื่อนๆก็แบบดีใจมากครับผมดีใจมากๆแล้วก็เสียใจที่พี่กี้กับพี่ป๊อกก็ตามไปไม่ได้ด้วยนั่นนะครับก็จริงๆก็เป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วแล้วก็นัดเตรียมกับเพื่อนๆที่สามารถจะไปได้อยู่แล้วครับวางแผนไว้วางแผนไว้นานมากเลยกว่าแบบกลัวแผนแตกนานมากแต่ว่าก็บอกใครมากไม่ได้เพราะว่าน้องเขาแบบเซนเขาแรงอ่ะเซนเขาแรงแล้วยิ่งด้วยในช่วงนั้นที่แบบมีแต่คนถามว่าแบบเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามเงียบที่สุดแล้วก็ให้คนรู้น้อยที่สุดจนบอกเพื่อนที่สนิทจริงๆแล้วก็ค่อยๆกระจายคนบอกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแต่งงานบอกแล้วครับนั้นบอกไม่ได้บอกอะไรเลยครับบอกสั้นมากก็อย่างที่ได้เห็นไปก็คือพูดแค่ว่ามันไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะสมเท่านี้อีกแล้วผมว่าในจักใจอ่ะนะผมว่าเราพร้อมแล้วล่ะด้วยเรื่องวุฒิภาวะด้วยเรื่องการงานด้วยเรื่องการคุยกันถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ปรึกษากันมาระดับนึงแล้วคุณรู้มั้ยว่าคิมเขาก็เลยแบบไปขิงเพื่อนด้วยนะคิมว่าขิงมากี้แล้วบอกว่าแบบแหวนฉันไม่ได้โตนะไม่หลอกจากที่ดูในรูปมันก็อย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละเราก็ตั้งใจเตรียมไว้ให้เพื่อโอกาสพิเศษอันนี้แหละครับคิดว่าหลักคุยกับเจ้าของร้านเองใช่ใช่ใช่ครับรายละเอียดเยอะก็ช่วยกันปรึกษานี่แหละช่วยกันแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือเรามันก็มีอยู่2วงอ่ะเนาะวงนี้ก็เอาไปที่นู่นแล้วก็ของจริงก็อยู่เก็บไว้ที่บ้านสําหรับตอนนี้คนนี้คือได้เลิกได้อะไรจริงๆแล้วก็คุยกับอาจารย์แล้วครับแล้วก็ได้เป็นปีหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือละคร2เรื่องทั้ง2คนเลยก็กําลังเร่งๆถ่ายกันอยู่ครับต้นปีหน้าได้มั้ยครับปีหน้านี่ต้นปีต้นปีมั้ยจะรับกลางปีได้มั้ยหรือว่ากะว่าจะเป็นปลายครับเป็นปลายใช่ๆๆทีมเติมมีแอบคิดในใจยังเถียงกันอยู่เลยยังเถียงกันด้วยเรื่องสถานที่อะไรอยู่เลยครับแต่เราจะท้ายเราต้องยอมเขาแน่นอนไม่ต้องเถียงแล้วไม่ต้องถามเลยก็คือก็ต้องแล้วแต่เขาเลยอยากได้ที่ไหนให้เขาก็แหละเลือกแต่ว่าเราก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรก็แสดงความคิดเห็นได้ความคิดได้แต่เขาเป็นคนจิ้มแต่เขาเป็นคนเลือกอันนี้คือไม่กลัวหรือเกรงใจครับเราเกรงใจครับเกรงใจอันนี้คือซ้อมเหรอครับเข้าสมาคมเข้าแล้วคนเกรงใจจริงๆเข้าตั้งนานแล้วนะเข้าตั้งแต่ยังไม่พอครับทีมงานเป็นแบบยิ่งใหญ่ไหมครับเพราะเราอยากได้อบอุ่นอยู่ด้วยอย่างที่ทุกคนรู้กันตอนนี้ก็คือด้วยเรื่องสถานการณ์ตอนนี้เนาะเราก็พยายามเอาคนที่เราเคารพรู้จักสนิทจริงๆมาอยู่ด้วยกันในจังหวะนั้นเท่านั้นเองก็แต่ว่าก็ยังเขาเรียกว่าอะไรยังลิสต์ชื่อกันอยู่เลยครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตั้งแต่เป็นแฟนจากหน้าไปเป็นสามีภรรยาเหมือนเดิมเลยเราไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะว่าเราเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วเราก็อยู่กันแบบนี้ตั้งนานแล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องปรับอะไรทุกวันนี้มันคือดีมากๆแล้วว่าแล้วก็ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่างคนต่างรู้หน้าที่ตัวเองว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่อย่างที่ไม่สัมภาษณ์ว่าไม่พอมีลูกเพราะกลัวแยกความรักกันโอ้โหพูดซะพูดซะเราก็มีความรักให้คุณเหมือนเดิมมันไม่มีหมดหรอกหรือว่ามันไม่มีหมดหรอกจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่ว่าเรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นมันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปถ้ามันจะมีเมื่อไหร่
ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของเขาอยู่แล้วแต่ใจเราใจเราคือแต่เราอยากมีลูกอยากมีน้องอยู่แล้วขอเที่ยวก่อนได้ไหมขอเที่ยวก่อนขอใช้เวลาเขาเรียกว่าอะไรฮันนีมูนวันนี้พูดถึงฮันนีมูนแล้วดูสินั่นแหละก็แพนใช่เราก็อยากไปเที่ยวให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแล้วถึงเวลาตอนนั้นมันก็คงจะคือพร้อมแต่เราอยากจะมีคงอยากมีต้องไปเกี้ยกล่อมเขาเนาะต้องไปเกี้ยกล่อมเขาเนาะเขาก็อยากมีเขาก็อยากมีเราแต่ว่าเราเหลือเราต้องสร้างความมั่นใจให้เขาว่าจะรักเธอตลอดไปโอ้โหมั่นใจอยู่แล้วมั่นใจอยู่แล้วเราก็บอกเขาอีกแล้วครับเอามาบอกว่าเรื่องหอตอนนี้ก็เสร็จแล้วยังไม่เสร็จนั่นไงยังไม่เสร็จก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราตั้งใจว่าช่วงเวลานี้ที่อย่างที่บอกก็คือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็เรากำลังทำสร้างเรือนหอด้วยกันนะฮะก็ยังไม่เสร็จได้เสร็จแบบปลายปีตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้ได้45-50%ครับตื่นเป็นยังไงบ้างเนาะเป็นรูปเป็นร่างเป็นยังไงรูปเป็นร่างแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าหลังนี้คือเราเริ่มวาดมันกับมือเราทั้งคู่เองอะไรเงี้ยว่าห้องไหนเป็นเราใช้ทำอะไรเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้มันคือเป็นแบบเป็นของเราจริงๆอะไรนี่มีวางงบไปฮะวางงบไปเท่าไหร่เอ่ยยังบอกไม่ได้จริงๆมันทะลุไปยังเดี๋ยวรอดูดีกว่าผมให้รอดูดีกว่าแล้วให้กะกันเองดีกว่า50จริงนะถึงมันจะได้ผ้าหัวแล้วแต่ถึงแล้วจริงเหรอเรื่องของ50ล้านมันเวอร์เราจะบอกยังไงอ่ะเราไม่อยากพูดให้คนไปดูเรื่องราคาเราอยากให้เราดูอันนั้นก็พอแล้วแต่อยู่ที่แบบเราทำแล้วเราชอบตรงนี้ใช่ใช่มีวาดรูปห้องรูปเรื่องอะไรใช่มีเฮ้ยมีแบ่งสัดส่วนแล้วเนาะแบ่งสัดส่วนแล้ว4ห้องนอนสี่ห้องนอนมีลูกสองคนหรอคะไม่รู้ไม่ไปก่อนใช่ก็สร้างเผื่อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่มากเลยก็ได้พาไปดูสวนกุหลาบสวนดอกไม้ที่เราก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็ได้ไปเจออะไรที่ชอบก็คือน้ำหอมของเขาได้ไปดูการผลิตการสร้างของเขาจริงๆแล้วก็เหมือนได้ไปเที่ยวอ่ะแล้วก็ได้เจอทีมที่น่ารักมากๆครับรอดูโอกาสต่อไปนะครับผมก็ยังปลูกไว้ก่อนเดี๋ยวได้ชมแหละในปีนี้ในปีนี้ครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าก็เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็น่าภูมิใจระดับหนึ่งครับโอเคขอบคุณครับอินเสิร์ตเล็กเอฟเฟกต์ดีขอบคุณนะส่งจริง